ที่เขาเอาไปทำอาหารน่ะแล้วก็นั่งอยู่เขาก็มัดลูกมันไว้ทีมัดแม่มันไว้ทีก็รอข้ารอเชื่อนว่าคุณครูเห็นคุณครูหายใจไม่ออกเห็นจนแทบจะแทบจะกินเนื้อไม่ลงเพราะเราเห็นความทรมานแบบนั้นแล้วคิดดูว่าถ้าเราได้เกิดเป็นอย่างนั้นทีแล้วเราต้องเจออะไรแบบนั้นเราจะเป็นยังไงนั่นแหละทำให้คุณครูได้ข้อเตือนใจจากประสบการณ์ตรงของตัวเองเรื่องนี้ไม่อยากพูดกับใครด้วยแต่ว่าอาจารย์ยโสธราบอกว่าวันนี้ให้เดินมาเรียนข้างนอกคุณครูว่าดีละตรงนี้คุณครูจะได้ชี้ให้ดูคุณครูเจออะไรตรงนี้บ้างแล้วแสงให้เปลี่ยนความคิดตัวเองไปทั้งชีวิตเลยใครไม่กลัวแต่คุณครูกลัวเพราะคุณครูเจอแต่ถ้าครูไม่เจอถ้าคุณครูไม่เจอเนี่ยฉันก็เหมือนเธอจะไม่สนใจอะไรเลยไม่เอาเลยขโมยประมาณนั้นเห็นไหมจริงคุณครูเคยขโมยตังค์เอาตรงๆไม่อายพี่ชายให้พี่ฝากตังค์คุณครูก็ขโมยตังค์เขารู้ไหมขโมยเท่าไหร่เท่าไหร่เอ่ย คุณครูขโมย 10,000 บาท เยอะนะแล้ววันนั้นคุณครูก็ยังตอนอยู่ปอตีว่าสิ่งเนี้ยเวรกรรมมันมีจริงไหมเนาะคอยดูก่อนนะคะใครครับผม โอเคเนาะเดี๋ยวเราหมดฐานตรงนี้อาจารย์ยโสธราจะพาไปฐานอื่นเนาะดังนั้นตรงเนี้ยแล้ววันเนี้ยคุณครูได้สิ่งนั้นเต็มๆแล้วเต็มตรงไหนคุณครูได้ขึ้นศาลถูกฟ้องอันนี้ไม่เคยพูดบอกใครขึ้นศาลถูกฟ้องต้องเสียตังค์เป็นแสนก็เลยมองดูว่าถ้าเอาเข้ามาเท่านี้ต่อไปเราต้องเสียเท่านี้อันนี้คือเรื่องจริงแต่ครูไม่เคยพูดบอกใครเลยว่าขึ้นศาลถูกเขาฟ้องมันจะมาแบบอื่นลูกแต่ว่าเราคุณครูทำตอนปี2ตอนนี้มัน15ปีแล้วเราจะจำไว้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะได้อะไรก็เลยจำไว้เลยทุกวันนี้คุณครูรู้แล้วเลยไม่กล้าที่จะไปทำอะไรแบบนั้นอันนี้คุณครูแชร์ตรงๆนะจากประสบการณ์ของตัวเองว่าทำไม่ดีมันไม่ไปไหนหรอกลูกมันรอวันที่มันจะให้ดอกเหมือนเราปลูกผักคะน้ามันจะโตขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะออกดอกของมันเองเราไม่ต้องไปบังคับหรอกแต่ถ้าเราไม่พรวนดินปลูกน้ำมันจะไม่โตแต่มันจะโตขึ้นเรื่อยๆตามธรรมชาติเวรกรรมก็เหมือนธรรมชาติมันจะไปตามตรรกะของมันเรื่อยๆพอถึงวันมันจะให้เราสิ่งนั้นเองอันนี้คุณครูขอบอกตรงๆแบบไม่อายเลยนะเป็นเรื่องจริงๆที่ตัวเองเจอครับเดี๋ยวต่อไปไหนขอสักคนหนึ่งได้ไหมตรงเนี้ยที่คุณครูพูดเราได้อะไรเอ่ยได้อะไรครับได้ข้อคิดอะไรเอ่ยสรุปจ้าแล้วฟังหน่อยสิได้อะไรได้เลยครับเห็นไหมขอบคุณครับเอาปุ๊บมือให้เพื่อนหน่อยลูกโอ้เป็นคนกล้าหาญมากโอ้เป็นคนเก่งมากท่านฟ้าประกายโอ้โอ้เด็กชายอะไรนะลูก